มองว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจุดจบของดาราจะไม่ต่างจากอาจารย์รุ่นด้วยกระสุนเงินสัตว์โลหะนะครับยังมีอนุภาพในการจัดการเสืออาคมอย่างราบคาบเลยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเสืออาคมอย่างดาราที่ในปกติเนี่ยตอนเป็นคนวิชาอาคมไม่ได้แข็งแกร่งมากพอเขาจึงบาดเจ็บจากกระสุนเงินสัตว์โลหะนะครับจะต่างจากบุษบานะครับที่กระสุนเงินสัตว์โลหะยังทำอะไรไม่ได้ดาราเนี่ยตอนเป็นคนไม่ได้มีวิชาอาคมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าเขาเก่งนะในการบู๊สู้ดุเดือดอันนี้ไม่ปฏิเสธเลยแบบโคตรเก่งเลยแต่ก็อยากมีวิชาเหมือนแบบพ่อเสือชาญจังเลยครับเริ่มจากการมีเครื่องรางของขลังก่อนครับยังไม่พอได้รับการถ่ายทอดการฝึกวิชาอาคมนะครับโดยเสือชาญนะครับเป็นคนทำพิธีต่างๆให้แต่นินมองว่ามันดูรวดเร็วเกินไปครับและดาหลาเนี่ยแทบไม่ได้ผ่านการฝึกฝนการควบคุมในการใช้งานต่างๆมันเลยดูไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่และบางครั้งก็ได้มาโดยมิชอบนะครับได้มาโดยแบบมันดูเป็นสายดำอ่ะอย่างเช่นวิชาเวทพยัคฆ์ไข่ที่เราติดตามกันก็ต้องกินหัวใจของเสืออาคมเสือรุ่นโอเคมันได้เหมือนกันนะมันได้รับวิชาเหมือนกันแต่มันไม่ปกติครับคุณผู้ชมแล้วยิ่งสุดยอดวิชาเนี่ยมันเจอกับดาราที่ยังอ่อนด้อยในเรื่องของวิชาอาคมอยู่จึงไม่แปลกที่โหการควบคุมมันยากขนาดบุษบาที่แข็งแกร่งมากๆในเรื่องของวิชาอาคมอ่ะยังควบคุมยากเลยนี่พอมาเทียบกับดาราโอ้โหเห็นว่าอันนี้มันอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเขาด้วยซ้ำไปนะครับและถ้ามองดูเนี่ยตัวของดาราเนี่ยโหการฝึกฝนดินแทบไม่เห็นเลยนะครับคนที่เก่งๆอ่ะในเรื่องของวิชาอาคมยังต้องผ่านการฝึกฝนการควบคุมต่างๆแต่นี่ดาราไม่เลยครับฉะนั้นจะมองว่าดาราเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของบุษบาหรือผู้กองกิจก้องนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของผู้กองกิจก้องกับบุษบาเนี่ยก็คือหลวงเสวตเบอร์หนึ่งเลยเบอร์ต้นเลยตามมาด้วยเสือชาญแต่ว่ามันก็ยังทิ้งห่างกันอยู่แบบนี้นะครับสรุปจุดจบของดาหลาหรือว่านางเสืออาคมดาหลาที่บอกเนี่ยนะครับยินมองว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะตายด้วยกระสุนเงินสตะโลหะหรือถ้าต้องสู้กับผู้กองกิจก้องด้วยวิชานารายณ์ทรงสุบรรณหรือต้องสู้กับบุษบาด้วยวิชาเวทพยัคฆาของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับถ่ายทอดมาเนี่ยตัวของดาหลาสุดท้ายจะแพ้อย่างราบคาบและนำไปสู่จุดจบถึงชีวิตครับและเราจะลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับจอมโจรดอกไม้ขาวดินชวนดูสดทางทีวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:00 นตรงทางช่องวัน31และคุณผู้ชมยังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางทีวีได้ผ่านทางแอป 1D นะครับและแอป 1D เนี่ยยังใช้ดูละครจอมโจรดอกไม้ขาวย้อนหลังได้ฟรีทุกตอนด้วยนะครับคุณผู้ชมและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนติดตามละครไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมกดติดตามกับดินได้นะครับทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชระปะพลวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ